ครับสวัสดีครับเรามาดูคุณภาพทุเรียน2ตัวนะครับตัวแรกคือทองลินจงนะครับทองลินจงนี่ก็หน้าตาคล้ายๆก้านยาวผสมกับมอนทองนะครับก็ทองลินจงนี่เม็ดจะโตนิดนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับลักษณะยังเป็นเม็ดก้านยาวอยู่นะครับมันเป็นเม็ดในก้านยาวครับผมไม่แน่ใจว่าผสมอะไรแต่ดูเท็กเจอร์แล้วมันจะกรอบๆเหมือนมอนทองนะครับอีกตัวก็คือตัวเวลุวันนะครับเนี่ยครับเม็ดรีบเหมือนเดิมผมว่ามันมีคุณภาพสูงมากมันดีเวลลอปตัวเองเป็นทุเรียนชั้นสูงไปแล้วนะครับถ้าถามผมตอนนี้คือรสชาติดีมากนะครับความครีมมี่แล้วก็มีความครีมมี่มีความหวานมีความมันเต็มนะครับก็ไล่เรียงกับพวกกบแม่เท่าเลยนะครับประมาณ80หวาน80มัน80แต่ที่ได้เด่นมาก็คือครีมมี่นะครับเจ้าเวลุวันเนี่ยแล้วดูที่ครับเนื้อแห้งมากนะครับปริมาณเนื้อเนี่ยไม่ได้แกะเทสดูนะครับแต่ว่าเท่าที่กินเนี่ยก็คือประมาณ50-50อย่างเจ้าตัวเนี้ยก็ได้จะประมาณ3ขีดครึ่งนะครับถ้าหักเมล็ดลงไปก็อาจจะเหลือแค่3ขีดนะครับโดยเท็กเจอร์แล้วเวลุวันนี่ก็ถึงจะนิ่มขนาดนี้ก็ยังกรอบอยู่นะครับรสชาติดีมากเดี๋ยวจะมาชิมตัวทองลินจงนี่ก่อนนะครับทองลินจงนี่จะจืดกว่าแต่เท็กเจอร์จะคล้ายกันเนื้อมีความมันอยู่ข้างในนะครับเมล็ดเขาจะโตนิดนึงครับดูได้เลยครับจากเม็ดแรกรสชาติก็เหมาะกับคนที่ทั้งชอบกินก้านยาวและมอนทองนะครับยังไม่สุกมากยังไม่สุกจัดแบบที่ผมชอบนะครับแต่ความหวานก็มาแล้วครับแต่ก็ประมาณ70นะครับก็สู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้เลยครับ ตัวนี้ทั้งเม็ดรีบเดี๋ยวจะทานภูใหญ่นี้ให้ดูนะครับว่าเม็ดรีบจริงไหม ความกิมมี่มีนะครับมันมาเต็มมากนี่คือปล่อยให้แกจัดนะครับรสชาติยังดีอยู่เลยน่าตกใจครับทุเรียนพันนี้ทุเรียนบอกเลยผู้พันนี้ไม่ธรรมดาจริงครับดูเท็กเจอร์ยังมีความกรอบอยู่เลยครับในเนื้อที่เขายังดังกรุบๆอยู่เลยครับไส้ไม่บางนะครับเป็นทุเรียนที่ไส้ไม่บางถ้าพัฒนาให้ไส้บางได้กว่านี้จะดีมากครับถ้ากินเวลุวันแล้วมากินตัวนี้จะจืดไปเลยนะครับนะฮะเม็ดโตเลยเจ้าทองลินจงนะฮะก็เป็นสไตล์ทุเรียนที่คนฮ่องกงชอบทานนะครับกบเม็ดเขาจะโตคล้ายๆกระดุมหน่อยนะครับรสชาติก็จะหวานมันคล้ายๆเจ้าพวกกระดุมทองนะครับจืดมากครับพอกินเวลุวันแล้วมากินตัวนี้ก็เข้าใจนะครับว่าทำไมตอนจงเขาตึงดังมันค่าก็ใช้ได้ครับแต่ว่าเฟกเจอร์หรืออะไรเนี่ยยังสู้เวลวันไม่ได้เลยนะครับดูขนาดเม็ดครับยังเป็นก้านยาวยังเป็นกระดุมชัดเจนครับแล้วผมสงสัยครับผมไม่ค่อยสงสัยว่ามันจะเป็นลูกก้านยาวสักเท่าไหร่ครับแต่ผมสงสัยว่าก้านยาวไปผสมกับอะไรมากกว่าผสมกับกระดุมหรือผสมกับหมอนนะครับทำไมเม็ดมันถึงโตขนาดนี้แต่รสชาติก็ยังเป็นกระดุมเป็นก้านยาวอยู่นะครับมาดูเวลุวันนะครับเนี่ยรีบอีกแล้วครับอะไรกันก็ไม่รู้ครับเนื้อทางนั้นครับไอ้อย่างเงี้ยคุ้มนะครับเนี่ยยามาหวานก็จะเป็นทุเรียนสไตล์นี้เหมือนกันโอเคครับสวัสดีครับ